ด่วนญี่ปุ่นน่าจะงงอิชิอิลาบอลไทยแบบไม่ค่อยสวยแล้วเมืองทองมีสิทธิ์ได้ตัวมาคุมไหมใครแต่งสุดจะมาแทนที่มาริโอติดตามได้ในคลิปนี้ครับ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่ plus เนเกตกราโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอน์แนๆโปรตีนเน้นๆ g r รเน่ in, นน plus เนเกตกราโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง7 e เ e ่ e อบาทขายแล้วซื้อยังซื้อสิซื้อยังไม่ซื้ออีซื้อสิซื้อส,สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็ม สองข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อยทั้งเรื่องของอิชิอิแล้วก็เรื่องของโค้ดใหม่เมืองทองที่มาแทนที่มาริโอจะเป็นใครช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องราวของมาซาทะอิชิอิ I, กันหน่อยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการมาทำทีมฟุตบอลไทยนะครับไล่ตั้งแต่ทำสมุทรปราการซิตี้ให้เป็นทีมที่เล่นได้สนุกแฟนบอลรู้จัก จากนั้นมาคุมบุรีลมยูเนตก็ประสบความสำเร็จนะครับคว้าทริปเปิลแชมป์ได้2ซีซั่นติดต่อกันแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นประธานเทคนิคทีมชาติไทยช่วงสั้นๆก่อนที่ล่าสุดนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวว่าอิชิอิได้อำลาวงการฟุตบอลไทยกลับญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากมีการแยกทางกับบุรีัมยูเนต คือเรื่องราวของอ e ิชิอิเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็น่าพูดถึงอย่างมากครับคุณผู้ชมไลน์ตั้งแต่เรื่องแรกเลยที่อ e ิชิอิเนี่ยเขาพาบุรีรัมประสบความสําเร็จอย่างมากและใครจะคิดนะครับว่าบุรีรัมจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตอนที่มีข่าวฮือฮาคือตอนที่อ e ิชิเป็นโค้ชแต่ต้องนั่งดูปาปาสท,ที่เป็นผู้มวยการเทคนิคมาคุมทีมข้างสนาม ก็โอ้โหมันเป็นเรื่องดราม,มา่าตอนนั้นเลยใช่ไหมก่อนที่จะมีการประกาศว่าเอ้ยอิชิอิเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาช่วยทําทีมชาติไทยนะมาเป็นประธานเทคนิคซึ่งหลายคนก็บอกว่าเออที่อิชิอิมาเนี่ยก็น่าจะมาทําทีมชาติไทยต่อมาโน่แหละถ้าพูดตามแบบเออที่ความเป็นไปได้นะเพราะการที่จะให้อิชอิมาเป็นประธานเทคนิคและทํางานร่วมกับมาโนโ่โพูกิงอะ่ะดูจากบทสัมภาษณ์ของมาโน่และดูจากความเป็นจริงอะ่ะมันแทบจะ ไม่สามารถทํางานกันได้หหลอค,ครับคุณผู้ชมพอทั้งคู่ต่างเป็นคดใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ไงใช่ปะ่ะจะไ่ทํางานร่วมกันมันค่อนข้างยากก็ก็ไม่รู้ว่าคุยยังไงคุยกันมาสุดท้ายทุกอย่างเหมือนว่ามันจะไม่ลงตัวสำหรับอิชิสักอย่างนะครับสุดท้ายก็มีการแยกทางกันมันเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าน่างงแล้วก็จบไม่สวยสำหรับอิชิกับวงการฟุตบอลไทยครับคุณผู้ชม โพราะอิชิอิเนี่ยก็โพสผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวที่เขาลงรูปพระพุทธรูปพร้อมกับข้อความภาษาอังกฤษที่เนี่ยพี่เต้เขาแปลออกมาว่าความซื่อสัตย์คือวิถีทางที่ดีที่สุดคือก็เข้าใจอิชิยอย่างหน,นึ่งนะครับว่ามันไม่มีอะไรชัดเจนสำหรับตัวเขาเลยอ่ะอยู่บุยดำเขาก็เลเป็นโค้ชแล้วมาทีมาติไทยเขาก็ดูเหมือนจะไม่มีส่วนร่วมอะไรเป็นประธานเทคนิคแต่ไม่รู้ข้อมูลที่ที่เขาทำมาเนี่ยจะให้มาโน มาโน่เขามีทีมงานสเกลของเขาอยู่และจะเป็นโค้ชทีมชาติก็มาโน่ยังทีมทําทีมได้ดีอยู่ยังประสบความสําเร็จอย่างในคิงคัพถึงแม้จะไม่ได้เป็นแชมป์แต่ก็ชนะเลบานอนเสมออิรักก็มาโน่ยังอยู่ต่อก็อิชิก็เหมือนจะว่างเปล่าเคว้งเหมือนกันนะคุณผู้ชมถ้ามุมมองนี้ก็ไม่แปลกใจที่อิชิจะบอกลาฟุตบอลไทยและกลับไปที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นการจบ กับฟุตบอลไทยแบบงงๆเหมือนกันซึ่งเข้าใจว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยก็เสียดายเหมือนกันนะครับที่โคตรระดับอีชิสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้สารต่อให้กับทีมชาติไทยอะไรต่างๆก็อำลากับฟุตบอลญี่ปุ่นแล้วผมเชื่อว่าข่าวเนี้ยเดี๋ยวอิชิกับญี่ปุ่นปุ๊บน่าจะมีสื่อมวลชนญี่ปุ่นไปสัมภาษณ์อิชิเพราะตอนนี้กระแสเรื่องนี้ก็แฟนบอลญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะโดยเฉพาะสื่อมวลชนญี่ปุ่นว่า ให้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงอยู่ดีอิชิถึงได้กลับมายังประเทศญี่ปุ่นแล้วแล้วก็มีรายงานนะครับว่าระดับอิชิอเนี่ยเดี๋ยวก็ตกงานไม่นานเนะี่ยทีมจากเจลิกก็ให้ความสนใจนะครับทั้งทีมระดับแบบครึ่งล่างตารางของเจล u กหรือทีมจากเจทูอยู่ที่ว่าอิชิจะเลือกแบบไหนแต่ที่บอกว่าโหมันก็งงๆสำหรับอิชิเหมือนกันนะก็เป็นการจบไม่ค่อยสวยและกันสำหรับ อีชิกับฟุตบอลไทยจริงๆโปรไฟล์ของเขาเนี่ยคว้าทริปเปิลแชมป์สสมัยกับวิรัมสามารถไปต่อยอดกับวงการฟุตบอลไทยได้หลายๆอย่างนะครับผ,ผู้ชมเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็ได้แต่ในเมื่อเวลามันไม่ตรงกันอีชิความชัดเจนต่างๆมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้สุดท้ายก็ต้องบอกลากันนี่ก็เป็นวิถีของฟุตบอลนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยน เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแต่อิชิก็โพสอำลาฟุตบอลไทยนะผมเชื่อว่าฟุตบอลไทยก็ยังคงอยู่ในความทรงจำก็โพสขอบคุณทุกคนที่การซัพพอร์ตเขาเป็นอย่างนี้ตลอดมานะเออหน,นานาคตไม่รู้อิชิจะได้ทำงานร่วมกับอะไรในเกี่ยวกับฟุตบอลไทยหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าก็คงยากแล้วส่วนเรื่องราวของว่าอิชิอีเฮ้ยสถานีต่อไปกับเมืองทองได้หรือเปล่าเพราะเมืองทองเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยน เพราะว่าอํลลามาริโอไปแยกทางกับมาริโอผมบอกเลยว่าเรื่องราวของอีชิกับเมืองทองเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะครับทั้งเรื่องของค่าเหนื่อยในการคุมทีมแล้วก็เรื่องของทัมมิ่งเวลาจริงอยู่ที่เอ้ยแบบโ,โหลาออกอีชิออกจากบุยดำไม่โลออกจากเมืองทองก็ว่างนี่แต่ที่บอกว่า อิชิก็เพิ่งมาลาวันนี้และเมืองทองผมว่าเขามีแผนของเขาแล้วที่ใช้ใครแต่ไม่แน่เหมือนกันนะครับเอ้ยเมืองทองเห็นกระแสนเนี่ยอาจจะสนใจแบบอิชิโอ้โหมานี่ได้เลยมีเจริญศักดิ์มีธิพรพลเยอะเยะ้เยวิรเทพซึ่งก็เป็นกําลังหลักแบบทีมชาติไทยอยู่แล้วสำหรับวิรเทพแล้วก็มีขุมกําลังที่อิชิน่าจะได้แต่ผมเชื่อว่ามันก็เป็นดิวที่ยากสำหรับเดี๋ยวนี้แล้ว ผมว่าอ e ีชิอิกับฟุตบอลไทยตอนนี้อาจจะเป็นเส้นขนานกันหลังจากเขาเจอเหตุการณ์2เหตุการณ์ใหญ่ๆที่ส่งผลต่อการทํางานในเมืองไทยผมว่าอ e ีชีอิกับฟุตบอลไทยหลังจากนี้ยากมากๆเลยคุณผู้ชมเมืองทองคงยากมากแล้วทั้งหลายหลากห,ห,ห,หลายเรื่องแล้วกันส่วนใครจะมาเป็นเฮดโค้ชใหม่ของเมืองทองอันนี้น่าติดตามล่าสุดเนี่ยมาริโอเนี่ยได้เข้าไปอำลานะักเตะ อํลลาทีมงานเมืองทองเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นภาพที่ทําให้แฟนบอลเมืองทองค่อนข้างซึ้งมากๆนะเพราะอย่างที่บอกมาดีโอก็มาปลุกกระแสให้เมืองทองกลับมาคึกคักนะในช่วงที่ผ่านมาพาทีมจบอันดับลุยมาฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกได้แต่อย่างที่บอกว่ามันถึงทางตันก็ต้องแยกทางกันเรื่องโค้ชคนใหม่น่าสนใจนะตอนนี้เมืองทองนะครับจะใช้เป็นโค้ชอุทัยบุญเหมาะกับโคร 7, 7รช้ชเจตเจษฎาจิตรสวัสดิ์ คุมทีมร่วมกันไปก่อนอย่างน้อย2-3ถึงมแมตช์ก่อนที่จะเอาโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทัพนะครับเต็งหนึ่งคือมีลออโจสิตตามที่ข่าวออกมาแน่นอนนะครับเพราะมีลอออย่างที่บอกว่าเขาก็เคยมาช่วยงานเมืองทองในช่วงเลกสองเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับมีลออก็เป็นตัวเต็งทั้งเรื่องของคัดจ้า,จางอะไรต่างๆมีล้อก็ว่างงานอยู่ด้วยก็เป็นคนที่เต็งแต่สำหรับผมอีกหนึ่งคนที่ให้จับตามองนะ คือโคตเตียสะสมพบประเสริฐครับนี่คืออดีตโคตท่าเรือโคตแบงกอกโคตชนบุรีที่ล่าสุดเนี่ยโคตเตี้ยรับงานเป็นที่ปรึกษาทีมจานจูรียูในเต็ดอยู่นะครับผมเนี่ยมองว่าโคตเตียนะตอนนี้เหมาะกับเมืองทองเมืองทองเวเนียที่จะใช้เด็กเนี่ยผมมองว่าต้องใช้โค้ตคนไทยนะถ้าเกิดเลือกมีลอ้อกับโคตเตียผมว่าโคตเตียเหมาะกว่า โคเตียซื้อใจนักเตะได้และที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมโคเตียเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าอยากจะคุมทีมในทยลีกสักทีมหลังจากนี้เขาอยากคุมเมืองทองเขาบอกว่าการได้คุมเมืองทองเป็นความฝันของเขาและล่าสุดกับบทสัมภาษณ์เนี่ยทางเสียงสปอร์ตลงเขาบอกว่าเมืองทองเป็นทีมที่มีไซเบอร์กรโดยเฉพาะนักเตะสายเลือดใหม่ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วหากตัวเองได้ทําเชื่อว่าจะสามารถพาเมืองทอง กลับมายิ่งใหญ่เหมือนอดีตที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าโคดเตียพูดเสมอว่าเขาอยากทําเมืองทองและผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะคือตอนนี้เมืองทองต้องเอาแพชชั่นกลับมาและผมว่าโคดเตียเป็นโค้ดท,ที่รู้ว่าจะใช้งานนักเตะอย่างเจริญศักดิ์วิลเทพ,พิชาปรดเมศพวกนักเตะไทยเหล่านี้ให้ปังยังไงสําหรับผมโคดเตี้ยคือคนที่คาดว่าน่าจะเหมาะกับเมืองทองนะักตอนนี้ ส่วนตัวผมนะคืออีชิอีเนี่ยคุณภาพดีอยู่แล้วใครๆก็อยากให้มาแต่พูดทําความเป็นจริงเมืองทองตอนนี้กับอีชิก็ยากอยู่ทั้งอีชิกับเหตุการณ์ที่เขาเจอในบอลไทยมาแล้วบวกกับงบประมาณของเมืองทองตอนเนี้โอ้โหอีชิเขาบอกว่าค่าเหนื่อยก็เฉียดล้านเหมือนกันก็ถือว่าค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดมองมาถ้าถามว่าโจสิกับโคเต้ผมว่าโคเต้เหมาะแล้วด้วยแพชชั่น ด้วยบุคลิกของโคตเต้ส่วนตัวผมมองว่าเขาเหมาะกับเมืองทองนะเมืองทองจะกลับมามีสีสันในมุมมองผมอะเพราะว่าในยุคมาเิโอช่วงหลังสีสันเริ่มหายไปสีสันมีคือชุดเสื้อผ้าของมาเิโอแต่แพชชั่นต่างๆแต่ผมมองโคตเต้หนึ่งคือโคตที่เหมาะคุณผู้ชมคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแล้วบวกกับบทสัมภาษณ์ต่างๆที่โคตเต้ออกตัวเสมอว่าเขาอยากมาทําเมืองทองเฮ้ยนะติดตามนะครับเด็กๆของเมืองทองที่จะขึ้นมาถ้าได้โคตเต้ไปเนี่ย ผมว่าทุกคนจะจะไปได้ดีมากขึ้นก็เหมือนกับตอนที่โคเตี้คุมชนบุรีเอฟซีอ่ะเขาคุมชนบุรีไม่ขี้เลรใะนะโคเต้เขาแบบปันนป้นนักเตะประดับทีมชาติไทยเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าโคเต้เหมาะแต่ไม่รู้ว่าบอร์ดของเมืองทองจะคิดเห็นยังไงในเรื่องของโค้ชคนใหม่แต่ถ้ามุมมองส่วนตัวผมว่าโคเต้หน้าเหมาะที่จะมาคุมเมืองทองนะครับคุณผู้ชม คิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับในช anel ตองซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม2ข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยให้แล้วคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้คลิปนี้ไปก่อนจะใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ